สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลเจ้าวันนี้จะมาทำน้ำพริกปลานิลก็มีปลานิลตัวใหญ่ๆเลยนะเจ้าป้าได้ขอดเก็ดแล้วก็เอาไส้ออกเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็บ้างเรียบร้อยตอนแรกป้านอมจะเอาไปนึ่งเนาะทีนี้ก็ลุงเปิ้นว่าอยากกินน้ำพริกอีหน่อเพราะว่าได้กินผักลวกหลายอย่างเจ้าก็เลยนึ่งเจ้าในเมื่อคนในบ้านอยากกินเนาะในบ้านเชฟประจำบ้านอย่างเฮาก็จัดไปเจ้านี่ก็เป็นจะไข่ทุบนะเจ้าตะไคร้ทุบแล้วก็ใบมะกรูดเนาะเดี๋ยวป้าจะเอาไปต้มกับปลานะเจ้าเพื่อจะบ่ให้ปลาขาวเนาะตรงนี้ก็เป็นพริกสดนะเจ้าอันนี้เป็นพริกจินดาทั้งเขียวแล้วก็แดงเนาะอันนี้เป็นพริกนมนะเจ้าป้าใส่ทั้ง2อย่างเลยเนาะเพราะว่าถ้าเอาใส่พริกจินดาล้วนๆก็จะเผ็ดเกินถ้าใส่พริกนมล้วนๆก็จะบ่เผ็ดเพราะฉะนั้นก็เลยเอามารวมกันเจ้าเอามาผสมกันเนาะตรงนี้ก็เป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงเจ้าแล้วก็มีน้ำปลาร้าตัวนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยเนาะทีนี้มาดูผักที่ป้าจะเตรียมไม่ลวกเนาะเจ้าก็มีหยอดดอกแค้นะเจ้ามีแครอทเนาะมีมะเขือขึ้นมะเขือแจ้เนาะแต่เป็นแกนลูกที่ว่านมๆนะเจ้าอ่อนๆเนาะมีผักใบชะยาตัวนะเจ้าผักชูรสเนาะเก็บคางรั่วบานประนอมเจ้าก็มีถั่วฟักยาวแล้วก็มีหยอดมะระนะเจ้าหยอดมะระงามๆเลยนะเจ้าบ้านประนอมก็เรียกว่าหยอดมะเฮิดมะไฮอีหน่อพักปลอดสารพิษเนาะเก็บคางรั่วบ้านประนอมนะเจ้าบ่ได้ซื้อเลยนะเจ้าอันที่ซื้อก็คือแครอทเนาะเดี๋ยวป้าจะเอาปลาไปต้มก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาพริกกระเทียมไปคั่วแล้วก็ลวกผักเจ้าตั้งหม้อต้มน้ำเดือดนะเจ้าเอาจะไข่ทุบนะเจ้าลงไปก่อนเนาะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาปลาลงไปเลยนะเจ้าต้มทั้งหัวนี่เนาะน้ำต้มจะได้หวานๆเนาะใส่น้ำปลาร้าลงไปต้มกับปลาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเนาะไปลวกผักก่อนเนาะตั้งน้ำเดือดแล้วก็เอาเกลือลงไปเจ้าเราจะลวกผักนะเจ้าเอาแครอทลงไปลวกกันเจ้าสุกแล้วนะเอาแครอทขึ้นก่อนเถอะด้วยตัวฟักยาวมะเขือสุกแล้วนะจะเอาคืนกันเนาะอันนี้หยอดแค่ก่อนThank you.
ขยาลงไปลวกเลยเอาหยอดมะระลงไปเลยนะจ๊ะถ้ามีหลวกบะเมินเนี่ยเจ้าพักเดียวก็ขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะขมล่ำเนี่ยจะพักมีกระน้อมชอบกินขนาดเลยนะเจ้าทีนี้มาดูปลาก่อนเนาะว่าสุกหรือยังเจ้าต้มไปเนาะสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวปลาตักขึ้นไว้ก่อนเนาะตั้งกระทะแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไปคั่วกันนะนี่พ่อน้องไม่ได้จุดเตาถ่านนะเจ้าใช้วิธีคั่วอันนี้เจ้าพริกกระเทียมซุปแล้วนะจ๊ะพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะปิดไฟพริกกระเทียมคั่วซุปแล้วเนาะผักเย็นแล้วก็แกะเปลือกอ่ะเจ้าป้าน้อมแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าพริกกระเทียมหอมแดงตรงนี้ปลาเจ้าปลานิลปลากับแกะออกแยกกลางออกเนาะเหลือแต่เนื้อนะเจ้าเอาเนื้อล้วนๆเลยนะเจ้าป้าไปลงมือตำกันเลยเจ้าพริกแหลกประมาณนี้ก็เอาแล้วนะเจ้าเอาปลาลงไปเลยนะเจ้าแหลกประมาณนี้ก็เอาแล้วนะเจ้าแล้วก็เอาน้ำต้มปลานั่นนะเจ้าปรุงรสเลยนะเจ้าใส่ชูรสนิดหน่อยชิมก่อนนะเจ้าชิมก่อนใส่พักเนาะอร่อยเจ้าใส่ต้นหอมผักชีลงไปเจ้าเอาไปตักใส่ถ้วยกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าน้ำพริกปลานิลกินกับผักลวกหลายอย่างเจ้าผักสดก็มีผักกระถินเนาะผักกระถินมีหน่อไม้ต้มด้วยนะเจ้าหน่อไม้ไร่ต้มเนาะอ
มาเจ้าเพื่อนเพื่อนกินข้าวแต่กันเจ้าพี่น้องขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประนอมตัวนะเจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีเจ้า